โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่พีเจมิกนะฮะวันนี้ก็กลับมาหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายเกมเลยนะครับยุ่งๆอยู่นะฮะวันนี้อยู่เกมวินดิสตาร์ทนะครับก็เป็นเกมใหม่ของค่ายการีน่าที่เพิ่งเปิดโค้ดเบต้าวันที่2ธันวาคมนะฮะโอเควันนี้ผมได้ล็อกเข้ามาลองเทสแล้วนะครับตอนนี้เลเวล17เป็นเกมถ้าพูดถึงแนวเกมผมว่าแนวเกมมันก็คล้ายดราก้อนเนสนะคล้ายมากนะน่าจะเป็นเกมแนวเดียวกันเลยนะครับโอเคก็ตัวละครที่ผมเล่นเป็นตัวที่ชื่อว่าคายนะครับไปทำเควสเลยนะครับห้องจริงมันจะเป็นแนวการลงเก็บลงดันเจียนนะครับพอตัวเกมค่อนข้างใช้ทรัพยากรมากพอสมควรเหมือนกันนะเดี๋ยวไม่ต้องสไตล์นี้นะครับผมจะลองลงดันให้ดูแล้วกันนะฮะลงคนเดียวนะก็จะเป็นแนวการเปิดห้องเพื่อที่จะลงดันเจียนนะครับถ้าพูดแล้วมันก็แนวเดียวกับผ่าเราเซตไซด์นะฮะผ่าเราเซตไซด์ก็จะเป็นการเปิดดันเจียนหรือว่าตั้งตีแล้วก็เปิดดันเจียนก็เป็นลุยตามแมปนะฮะอันนี้ก็เช่นกันนะครับเพราะนั้น อย่าเอาเกมไปเปรียบเทียบกันนะอันนี้ผมเพิ่งเจอมากับตัวเลยว่ามีน้องถามมาว่าที่ผมจะเลิกเล่นผ่าไปเล่นเกมใหม่ดีไหมผมบอกเอาเกมที่ชอบดีกว่าอยากจะเล่นอะไรก็เล่นอันนั้นนะเราคงห้ามอะไรใครไม่ได้แต่ว่าส่วนตัวเองตัวของผมเองเนี่ยมันผมไม่ค่อยชอบเกมแนวนี้สักเท่าไหร่นะเกมที่ต้องแบบว่าคอนโทรลได้เยอะนะฮะผมยิงแรงจังมันเป็นล็อบเบต้านะครับเพราะนั้นเราจะใช้ไอเทมหมดได้อย่างดีใจมากนะฮะตัวผมนี่จะเป็นทายที่ใช้เอาเป็นป้องกันนะครับก็คือมันสามารถเลือกได้2อาวุธ2ประเภทนะฮะต่อ1ตัวละครนะตัวอื่นนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่เคยลองกันต้องค่อยลงมาวะคือผมก็ไม่แน่ใจนะว่าการโอเวอร์คิวเนี่ยมันจะทำให้ได้ EP เยอะขึ้นหรือเปล่านะเกมถ้าผมพูดนะมันค่อนข้างเหมือน C9 นะครับมันไม่ใช่ C9 เกมอะไรอ่ะเกมอะไรของค่าย Initiative นะค่ายของ Initiative ครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันมันคือเกมอะไร Free Fight ใช่ไหมค่ายเกมอะไรวะเออนั่นแหละเกมมันจะคล้ายๆกันนะครับโอเคก็วันนี้เราจะลองเล่นให้ดูสักหนึ่งดันนะครับที่ผมลงอยู่ก็เป็นดันที่เลเวล5นะครับ5นะครับได้เยอะมากคอร์ดกันเนี่ยตัวตีค่อนข้างไวนะครับ
ว่าข้อเสียของมันคือลูกธนูมันมีเป็นแม็กนะเพราะนั้นการที่ยิงต่อเนื่องเนี่ยมันจะค่อนข้างลูกกระสุนเยอะนะสกิลโจมตีมีนะครับที่เล่นสกิลโจมตีเป็น LE ด้วยจริงๆวันนี้ก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากเท่าไหร่ถ้าสำหรับเกมนี้นะครับก็คงต้องศึกษาสักพักนึงนะครับเกมนี้น่าจะเข้าทางแสบนะเข้าทางเจ้าแสบนะเจ้าแสบชอบเกมแบบนี้นะผมซึ่งผมเองนี่น่าจะชอบแหละอันนี้แล้วแต่นะครับความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆนะไม่ต้องเอามายึดเป็นบรรทัดฐานก็ได้เด็กก็อยู่ที่60นะครับว่าผมล็อกมีซิงไว้นะครับแต่พออยู่ในเมืองนี่ค่อนข้างกระตุกเพราะจำนวนคนนั่นแหละนะใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาลองเทสได้นะครับเพราะเห็นว่าเกมนี้มันไม่ต้องมีทีโค้ดเบต้านะสามารถเข้ามาลองดูได้เลยก็ลิงก์ผมจะแปะไว้ให้ใต้ดิมิชั่นละกันโอเคก็อันนี้คือจบ1ด่านแล้วนะครับจะประมาณนี้นะโอเคก็คงไม่มีอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าขอผมไปศึกษาก่อนเพราะเพิ่งเล่นมาวันนี้วันแรกเลยครับที่จะเข้ามาแตะเกมนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตยังไงความน่าเล่นมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวขอผมศึกษาอีกสักพักหนึ่งนะอันนี้เรามาโชว์เฉยว่าตอนนี้เราเข้ามาในเกมนี้แล้วฮะโอเคก็ขอบคุณที่รับชมต้นจนจบนะครับว่าฟังผมบ่นมากมายนะฮะก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับปุ่มแดงๆข้างใต้นะฮะหรือว่าปุ่มมุมขวาของคลิปนี้ก็ได้นะครับสามารถกดได้ทั้ง2ที่นะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ